วันนี้ครับพี่จรัญใช่ครับมาวิ่งคอร์สกันที่ใช่ไหมครับครับพรุ่งนี้ครับวิ่งกิโลครับ21แล้วโอเคฮะแล้วเดี๋ยวก็วิ่งด้วยกันก็ได้ครับพรุ่งนี้เจอกันได้ครับก็จะมีการแข่งกีฬาคอร์สคันทรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28พฤษภาคม2565นะครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศวันรับบิฟกันนะครับและรับชมไฮไลท์ไตรกีฬาผมก็กีฬาทีมชาติและผมต่างชาติอันดับ1อันดับ2มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันดับ3นะครับเรามารอลุ้นดูก็มาถึงสนามกลางปีกอล์ฟคลับแล้วนะครับจัดกีฬาหลายอย่างเลยนะครับหลายกีฬาว่ายน้ำนัดรันนิ่งโน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามกอล์ฟกลางปีกอล์ฟคลับกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็จะมีการวิ่งคอร์สคันทรีเนี่ยนะครับป้ายบอกการวิ่งคอร์สคันทรีระยะ21กิโลเมตร10กิโลเมตร10กิโลเมตร29พอพอก็คือวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่28แล้วก็มีจักรยานด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือวิ่งคอร์สคันที่21กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จอดรอตรงนี้แล้วก็ขึ้น2แถวไปข้างในนะครับเพราะข้างในรถเยอะคนก็แน่นเลยนะครับในรถนี้ก็น่าจะไปรับบิ๊กคอร์สคันที่เหมือนกันนะครับฝุ่นคลุ้งเลยตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีได้มาวิ่งในกอล์ฟคอร์สนะครับแล้วสนามไหมสนามย่างเหรอครับสนามย่างเหรอครับผมขอบคุณมากครับครับก็เดินลัดแฟร์เวย์ไปก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับได้มาเดินผ่านแฟร์เวย์สนามกอล์ฟนะครับนี่นะครับแฟร์เวย์สนามกอล์ฟก็จะเห็นหลุมทรายด้วยนะครับก็สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยข้างหน้านั้นก็มีการแข่งขันกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกรีนนะครับกรีนพัดกอล์ฟนี่ก็หลุมทรายอันนี้ก็เป็นพวกไตรกีฬานะครับก็มีนักเรียนที่มาแข่งก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็มารับบิ๊บคอร์สคันที่นะครับแล้วก็มันก็เช็คอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเพื่อนกันหน่อยนะครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ1 1 3 1 1 1 3 1วิ่งกี่โลครับ10โลครับผม21ครับออกตัวพร้อมกันยังเดี๋ยวก็วิ่งไปด้วยกันโอเคฮะเดี๋ยวมาจากปทุมธานีครับแล้วพี่มาจากไหนฮะมาจากลาดบุรีลาดบุรีอ๋อโอเคครับดีดีอันนี้ใส่ตอนเข้างานครับอ๋อชื่ออะไรครับอ๋อโควิดครับโควิดนะครับทีมสกัดน้องอ้อท้อไม่เป็นเดี๋ยวมากันทั้งทีมครับน้องอ้อท้อไม่เป็นน้องอ้อท้อไม่เป็นเดี๋ยวมากันทั้งทีมกี่คนครับน่าจะ10คนได้ครับวิ่งหลายระยะใช่ครับใช่โอเค10มี21มีได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายด้วยได้โอเคครับขอบคุณครับใช้ L ใช่มั้ย L สวัสดีครับอันนี้ได้แล้วนะคะด้วยนะคะโอเคฮะขอบคุณครับรับเสื้อเสร็จแล้วนะครับผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อได้แต่ว่าผู้หญิงก็จะลำบากผู้หญิงก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีเต็นท์ตรงนี้ค่ะติดข้าวข้าวไว้อะก็เข้าไปเปลี่ยนชุดได้นี่ก็เป็นนักกีฬาที่มากางเต็นท์ไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มีมาขายของด้วยนะครับแข่งขันไตรกีฬากันอยู่นะครับนักกีฬาก็ว่ายน้ำกันอยู่ด้านหลังนั่นก็เป็นภูเขาทอดกันสวยงามเลยนะครับแน่นอนขอบคุณพี่น้องเราก็วิ่งคอร์สคันที่อย่างเดียวนะครับอันนี้เขาก็ว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งด้วยนะครับนี่นะครับเสื้อดูคุณภาพดีทีเดียวเลยนะครับแพ็กเกจอะไรก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีถุงมาให้ด้วยนะครับการจัดการก็โอเคนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีตามภาพที่เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาคลิปการวิ่งในสนามกอล์ฟคอร์สเนี่ยขึ้นลงตามเนินทรายเอามาให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามช่องนัด Running Notebook ด้วยนะครับก็ขับรถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปใกล้ๆก่อนเพื่อไปกางเต็นท์นะครับเพราะว่าถ้ารอแข่งขันไตรกีฬาเสร็จก็ถึงเย็นเลยนะครับก็เลยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวมาจอดใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์สวัสดีครับอันนี้ก็พี่จรัญใช่ครับมาวิ่งคอร์สคันที่ใช่มั้ยครับครับพรุ่งนี้ครับวิ่งกี่โลครับ21แล้วโอเคฮะแล้วเดี๋ยวก็วิ่งด้วยกันก็ได้ครับมีช้าเจอกันได้ครับโอเคนะครับพี่แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายกันได้ทีนี้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับดีใจที่ได้เจอ
ได้เจอตัวจริงนัดครับนัดเนาะนัดอ๋อนี่ลันเดนเจอร์นี่ก็เห็นพี่คือผมก็ดูบ่อยอ่ะวิธีการวิ่งหรืออะไรอย่างงี้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โอเคครับสวัสดีครับก็โชคดีนะครับวันนี้ได้เจอพี่จรัญด้วยนะครับพี่จรัญเนี่ยก็เป็นไอดอลของผมคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับสำหรับการซ้อมวิ่งระยะไกลแล้วก็วิ่งแบบมีวินัยนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยพี่แกก็น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องจนร่างกายแข็งแรงฟิตเฟิร์มและที่สำคัญก็ทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับก็เป็นเจ้าของสถิติในหลายๆรายการสำหรับการวิ่งระยะไกลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายกับพี่จรัญเข้าอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็มีมากางเต็นท์กันประมาณ 40-50 เต็นท์นะครับสำหรับพี่เลนนะครับเข้าสู่รอบที่2รอบที่3ที่เล่นต่อไปรอบที่3เบอร์5ยังรับอยู่ครับอันนี้ก็เป็นพวกโปรนะครับมาแล้วมาแล้วจักรยาน
แซงเจเลอ่ะอันดับ2นะครับเจเลอันดับ3นะครับครับเร็วสู้ครับเยี่ยมโอ้โหเมื่อกี้เล่นพอจ้ะอันนี้แบบ8เหรอ8แล้วจากเชียงใหม่ขี้กระโดดเนี่ยอย่างนี้รู้หน้าตาเขาเหมือนแล้วก็ชอบตาพ่อแม่เขาเสริมดีใช่เยี่ยมครับเร็วเหนื่อยหน้าดูอ่ะสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากสู้ๆเยี่ยมครับเยี่ยมคนนี้57ปีนะครับ7ไอรอนแมน7ไอรอนแมนเลยปันดีน้องนะเลยปันดีแต่เขาเก่งปันดีก็ยังได้อยู่นะยังมีลุ้นลุ้นนะครับเจเลตอนนี้อยู่อันดับ2ว่ายน้ำจาก2เมื่อกี้อยู่อันดับ3นะครับแบบนี้พี่มันไม่ได้ครับเจเลต่อใจลึกครับกล้ามเนื้อเริ่มจะไปใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในเกมมันจะขึ้นเนินแรงมากหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแต่น้องว่ายน้ำเยี่ยมครับสู้ครับ2น้องคนนี้เป็นแผลน่าจะพัดลมจักรยานนะครับอยู่อันดับ4ฮะเยี่ยมเลยอยู่ในเกมนี่ทีมชาติรู้ไหมทีมชาติไปครับทีมชาติเลยทะเลด้วยทะเลไม่ทีมทะเลน้องปันปันนี่ก็เป็นทีมเรือในทะเลทีมชาติหมดเลยครับที่ชุดนั้นแต่ว่าที่เหลือก็คือทีมเยาวชนทีมมาทับเยาวชนชาติไทยแต่นี่ทีม4เกมเอเชียนเกมได้เขามีอายุเขาน้องอายุ17ที่ได้ใช่มีอนาคตมากเลยใช่อย่างลูกแฝดอายุ17อ่ะลองใช่ครับโอ้ตอนนี้เยาวชนน่าจะไปเยาวชนโลกก่อนแล้วไปต่อแต่เขาไม่ได้มาต่างประเทศนี่เขามาต่างไทยดีแล้วแหละเยี่ยมเอ้าตูดแบบนี้อันนี้เล็กนะแปดพ่อพอจีสีจำเริงไม่อยากจำพ่อพี่แอร์คุณนำนะครับพี่แอร์ยังไม่เจเลยนะครับแปดเลขสวยใส่หัว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 โอ้โหเต็มเลยไม่เสียงมาเลยไปเลยไปเลยยอดนะครับพี่แอร์ที่ขาดแล้วว่ายน้ำเข้าถูกรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปจักรยานอีกทีร้อยกว่าตารางเมตรเดินกันทันหรือเปล่าเล็กครับมาแล้วใช่ไหมครับสู้ๆมาแล้วครับขอเชิญมือดังเหนื่อยสุดท้ายแล้วเฉลยกันเลยโปรเจกต์ภาษาจังหวะไว้โปรเจกต์มาแล้วโปรเจกต์ที่หนึ่งสองสามที่เหลือโปรเจกต์ตามมาแล้วครับโปรเจกต์ตามมาโอ้โห
๋ยววิ่งแล้วก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งสุดท้ายแล้วครับจะเลมาแล้วครับ15 เลมาแล้วครับ300เมตรร้อยเมตรนะครับเอ้าลงมาตรงนี้เจริญนะเจริญไปนิดเดียวคน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 เดียว100 เมตร100 เมตรนิดเดียวนิดเดียว100 เมตรยากอยู่นะครับยากอยู่ครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยกองเชียร์เยอะเลยฮะโอ้ยังมาแล้วตบมือดังๆแล้วมันดับสามนะครับ3 ต่อ 17เราสกอร์และนี่คือแชมป์เราสนามแรกต้อนรับเบียร์ซาฟายเจเนสุดยอดยินดีด้วยครับ congratulationsนี่ครับอันดับ1อันดับ2มาแล้วเรียบร้อยนะครับเปียร์แล้วก็ยูนิคนะครับจากสกอตแลนด์นะครับอยู่ในแต่ชิงรอบและเจเรจีโรไนอันดับ3นะครับเรามารอลุ้นดูหมายเลข2ดาวรุ่งทีมชาติไทยฟิตซ้อมกับทีมชาติไทยหมายเลข2ครับยินดีต้อนรับตามฝั่งของนี่ครับน้องธนาดลนี่ครับวิศรุศิลป์นะครับยินดีด้วยนาดนวิศรุตสินนะครับมาด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีท็อปฟ้านะครับสำหรับบูชาจากออสเตรเลียด้วยนะครับและตามมาด้วยหมายเลข4หรือเปล่าหมายเลข4นักกีฬาเยาวชนไทยนะครับหมายเลข4ครับมาแล้วน้องครับคอนชิมัสจับรูดและโรแมนเชอร์เบลีย์ from เฟรนด์จากทีมเจ็ดเยี่ยมเลยสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับน้าวเฮ้ยเรามีแชร์ไปเรื่อยเริ่มต้นจากผมกับตันยังชื่อเล่นกับตันนะครับโอเคสวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยจากครับพี่ผมชื่อนัทนะครับครับครับยินดีด้วยจากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งก็ถ่ายได้เจอวิ่งได้เจอเชลได้เจอตากีฬาเมื่อกี้นะยินดีรู้จักครับพร้อมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยออเดียร์ก็เป็นบรรยากาศวันรับบิ๊บนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับนัทรันนิ่งโน้ตบุ๊กยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาคลิปการวิ่งมาให้รับชมกันสวัสดีครับ